มาต่อกันที่การเปิดนิทรรศการถาวรศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกามที่ตำบลท่าวังตาอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะโดยโครงการดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะปรับปรุงนิทรรศการถาวรภายในศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกามรวมไปถึงเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรท่านเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถาวรศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเวียงกุมกามที่ตำบลท่าวังตาอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสุพจน์พรหมโนดผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่8เชียงใหม่ปลัดจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงคณะผู้บริหารกรมศิลปากรได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโบราณสถานในเวียงกุมกามค่ะโดยอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็ได้มอบนโยบายพร้อมทั้งแนวทางการบริหารจัดการการอนุรักษ์โบราณสถานดังกล่าวด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการบริหารจัดการดังกล่าวนี้ทางกรมศิลปากรนั้นไม่สามารถทำได้เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นซึ่งจะมีการดึงหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงประชาชนในพื้นที่มาร่วมบริหารจัดการอีกด้วยทั้งนี้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2559ทางสำนักศิลปากรที่8เชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงภายในศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกามโดยใช้ระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เวียงกุมกามและประวัติศาสตร์ล้านนาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเวียงกุมกามและปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับเยาวชนรุ่นใหม่ในการรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติในเมืองเชียงใหม่ภายในนิทรรศการนะคะก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด5ห้องค่ะโดยห้องที่1นะคะชื่อห้องพญามังรายจะแสดงพระราชประวัติพญามังรายและพระราชกรณียกิจด้านการปกครองผ่านการฉายวิดิทัศน์บนจอแสดงผลขนาดใหญ่ค่ะห้องที่2นะคะจะเป็นห้องวิถีชีวิตเวียงกุมกามซึ่งจะแสดงเรื่องราวการถือกำเนิดเวียงกุมกามการก่อสร้างเมืองการติดต่อการค้าขายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรวมไปถึงการล่มสลายหลังอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งจะมีการนำเสนอการฉายวิดิทัศน์ลงบนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบ360องศาค่ะห้องที่3ค่ะห้องสถาปัตยกรรมซึ่งจะชมถึงความโดดเด่นของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดที่สำคัญในเวียงกุมกามผ่านสื่อวิดิทัศน์ที่จะทำให้ผู้ชมนะคะได้สัมผัสกับความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมเวียงกุมกามได้อย่างใกล้ชิดค่ะห้องที่4ห้องศิลปกรรมและโบราณวัตถุห้องนี้จะจัดแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมและโบราณวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเวียงกุมกามค่ะและห้องสุดท้ายคือห้องที่5ห้องโบราณคดีจะจัดแสดงการขุดพบนครโบราณใต้พิภพรวมถึงภารกิจของสำนักศิลปากรที่8เชียงใหม่ในการดำเนินงานขุดแต่งโบราณสถานในพื้นที่เวียงกุมกามนำเสนอผ่านสื่อวิดิทัศน์ตลอดจนจัดแสดงภาพถ่ายและอุปกรณ์เครื่องมือของนักโบราณคดีค่ะคุณผู้ชมคะเวียงกุมกามนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและน่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ได้รับการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเวียงกุมกามค่ะเป็นชุมชนโบราณที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเวียงกุมกามนั้นเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นล้านนาสร้างขึ้นโดยพญามังรายกษัตริย์แห่งโยนกนครจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกามเนี่ยกรมศิลปากรสร้างมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ทรุดโทรมไปอันเนื่องจากการขาดการบำรุงรักษาอีกประการหนึ่งตอนที่เราทำในครั้งแรกนั้นนิทรรศการภายในศูนย์น่ะก็ไม่ใคร่จะน่าสนใจนะครับเราเห็นว่าในปัจจุบันนั้นได้เวลาที่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายตั้งแต่ระดับรัฐบาลในการที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวนั้นมีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมแล้วล้านนาเรื่องวัฒนธรรมก็เป็นจุดเด่นก็กรมศิลปากรก็เลยมอบสำนักศิลปากรที่8ว่ามาฟื้นฟูเรื่องศูนย์เวียงกุมกามประกอบกับนโยบายกรมศิลปากรในระยะต่อไปนั้นเมืองโบราณเวียงกุมกามเรามีแผนจะตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกามแล้วการปรับปรุงครั้งนี้ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็เป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่าดิจิตอลปัจจุบันได้เข้ามา
ในชีวิตประจำวันในเรื่องงานต่างๆอย่างมากแล้วเราเห็นว่าดิจิตอลถึงแม้เป็นเทคโนโลยีใหม่แต่สามารถจับประยุกต์ใช้กับงานวัฒนธรรมได้เพราะงานการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลในรูปแบบเทศกาลถาวรเวียงกุมกามนั้นก็เป็นการผสมผสานในเรื่องของข้อมูลทางด้านโบราณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีกับเรื่องของการนำดิจิตอลเข้ามาเราเห็นว่าจากการเข้าไปชมในศูนย์ตั้งแต่ห้องแรกเป็นห้องเทิดพระเกียรติพระยามังลายนั้นก็มีการผสมผสานข้อมูลที่เป็นดิจิตอลกับข้อมูลที่เป็นทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีไปในห้องเวียงกุมกาม360องศาก็มีการพรีเซนเทชันมีการนำเสนอโดยเทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีเวียงกุมกามผ่านเทคโนโลยีแต่ถัดไปเป็นเรื่องของโบราณคดีเรื่องการขุดค้นเรื่องของสถาปัตยกรรมก็ผสมผสานในเรื่องของข้อมูลทางด้านโบราณคดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามครั้งนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งของกรมศิลปากรที่เราพยายามที่จะให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบแล้วก็การมาเปิดเทศกาลครั้งนี้นะครับก็ได้โอกาสเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะเริ่มเดินทางเข้ามาด้วยหมดหน้าฝนก็เป็นโอกาสดีแล้วทางกรมศิลปากรเองเราได้คุยกับทางจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมงานในวันนี้ทางอำเภอสารพีทางเทศบาลตำบลท่าวังตาลว่าถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่กรมศิลปากรมาดำเนินการแต่พื้นที่และชุมชนก็ควรจะได้เข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการที่จะใช้ประโยชน์ศูนย์นี้ในการบริการนักท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดนะครับก็เราคิดว่าเวียงกุมกามนั้นมีความเป็นกลุ่มโบราณฐานที่น่าสนใจซึ่งต่างจากโบราณฐานในตัวเมืองเชียงใหม่เพราะงั้นถ้ากรมศิลปากรก็มีแนวนโยบายที่จะตั้งเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกามนั่นหมายถึงว่าประการแรกก็คือการพัฒนาตัวโบราณฐานที่มีการขุดค้นขุดแต่งให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นทั้งในเรื่องของภูมิทัศน์เรื่องศูนย์ข้อมูลประการที่สองก็คือจะต้องมีการศึกษาในการเปิดพื้นที่เพิ่มเติมตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญที่ยังมีไม่สามารถดำเนินการได้ตัวอุทยานประวัติศาสตร์ก็ต้องอาศัยเรียกว่าความร่วมมือกับภาคประชาชนกับหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลและก็งานราชการส่วนภูมิภาคก็คืออำเภอสารภีผมคิดว่าจุดเริ่มต้นณวันนี้ในการเปิดศูนย์ข้อมูลนิทรรศการรูปแบบใหม่ที่เราปรับปรุงเสร็จแล้วก็แผนพัฒนาเวียงกุมกามเราก็มุ่งหวังที่จะให้ตัวเมืองโบราณอย่างนี้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอีกจุดหนึ่งในการที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ที่จะเป็นจุดหนึ่งในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับ